ดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่นะคะหวานอยากจะบอกว่าการใช้โทนเนอร์เนี่ยสำคัญมากๆเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะมองข้ามขั้นตอนนี้ไปนะคะการใช้โทนเนอร์เนี่ยเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำความสะอาดและเป็นขั้นตอนแรกนะคะในการบำรุงผิวนะคะซึ่งมันเป็นแบบรอยต่อนะหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามความสำคัญของโทนเนอร์ไปนะคะว่าเวลาล้างหน้าใช่ไหมคะเราก็จะต้องใช้คลีนซิ่งนะคะในการเช็ดทำความสะอาดใช้โฟมล้างหน้าแล้วก็ปิดท้ายนะคะเป็นการรีเช็คนะคะว่าสะอาดจริงหรือเปล่าโดยการใช้โทนเนอร์นะคะและที่หวานบอกนะคะก็คือเป็นขั้นตอนแรกในการบำรุงผิวด้วยนะคะเพราะการใช้โทนเนอร์นะคะจะเป็นการปรับสภาพผิวนะคะพร้อมรับการบำรุงในขั้นตอนต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะหวานก็จะมารีวิวนะคะโทนเนอร์ที่หวานใช้แล้วชอบอยู่นะก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะอันนี้คือโทนเนอร์ของเทเยอร์ค่ะสูตรนี้ก็เป็นสูตรโรสเพทาวนะคะหวานนะคะก็ไม่ได้ซื้อมาแค่ขวดเดียวนะจะมีขวดเล็กอีก2ขวดนะคะขวดเล็กสูตรแรกนะคะก็จะเป็นลูกศรสีฟ้าก็จะเป็นสูตรอันเซนนะคะเล็กสูตรหนึ่งจะเป็นฉลากสีม่วงแบบนี้นะคะจะเป็นลาเวนเดอร์ค่ะทุกสูตรจะมีส่วนผสมของแบบน้ำดอกไม้ต่างๆนะคะใครที่แบบได้กลิ่นหอมนะเขาไม่ได้ใส่น้ำหอมนะคะมันมาจากน้ำดอกไม้ที่เขาใส่ลงไปนะคะถ้าเป็นสูตรโรสเพทาวนะคะก็จะเป็นน้ำดอกกุหลาบนะคะจะช่วยปรับสภาพผิวนะกระชับรูขุมขนนะก็ช่วยฟื้นฟูผิวบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นและยังช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งเป็นสาเหตุของริ้วรอยต่างๆนะคะและยังมีวิตามินซีนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคอลลาเจนนั่นเองค่ะส่วนสูตรอันเซนนี้นะคะก็จะช่วยปลอบประโลมผิวนะคะช่วยเรื่องของลดสิวนะคะลดรอยสิวต่างๆนะคะซึ่งใครที่ผิวแพ้ง่ายแนะนำสูตรนี้เลยนะคะส่วนสูตรที่3นะคะก็คือเจ้าขวดนี้นะคะเป็นสูตรลาเวนเดอร์จะช่วยเรื่องของลดการเกิดสิวนะคะช่วยเรื่องของผิวระคายเคืองมีกลิ่นหอมนะคะช่วยผ่อนคลายนะช่วยเรื่องของลดรอยแดงผดผื่นคันต่างๆนะคะอาการแพ้ต่างๆเนี่ยใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะเหมาะสำหรับคนที่ผิวมันเป็นสิวนะคะส่วนก็ลืมบอกค่ะว่าทั้งหมดของเทเยอร์เนี่ยมีส่วนผสมของอะโลเวร่าด้วยนะคะซึ่งตัวโทนเนอร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นใสๆแบบนี้นะคะทุกสูตรเนี่ยเหมือนกันเลยแต่ว่าต่างกันที่กลิ่นแล้วก็สูตรข้างในของมันเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเห็นภายนอกก็จะเป็นสีใสแบบนี้นะคะและเพื่อนๆคนไหนคะที่เพิ่งซื้อนะคะเวลาใช้เนี่ยแนะนำว่าจะต้องเปิดซีลข้างในก่อนนะคะเขาก็จะแพ็คออกมาแบบนี้อย่างดีนะไม่ให้โดนอากาศนะคะทำให้คงประสิทธิภาพก่อนมาถึงมือเราได้อย่างดีเลยค่ะการใช้เนี่ยนะคะก็คือหลังจากที่เราล้างหน้าเช็ดหน้าแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำเจ้าเทเยอร์นี้นะคะมาเทลงบนสำลีนะคะแล้วก็เช็ดให้ทั่วหน้าเช็ดเบาๆนะคะตามแนวรูขุมขนนะคะสามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยค่ะเองนะคะใช้แล้วแบบชอบมากๆนะคะเพราะว่าบางวันเนี่ยบางทีหวานก็ล้างหน้าแบบรีบๆไม่ได้สะอาดอะไรนะคะพอใช้โทนเนอร์เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการแบบรีเช็คนะคะว่าผิวเราเนี่ยสะอาดจริงๆหรือเปล่านะคะแล้วหวานก็รู้สึกว่ามันเตรียมผิวได้อย่างดีนะคะเวลาใช้เสร็จเนี่ยก็จะรู้สึกว่าผิวมันชุ่มชื้นนะคะอันนี้ก็เป็นขวดที่2ที่3ของหวานแล้วนะคะใช้แล้วชอบมากๆนะคะซึ่งขวดนึงเนี่ยก็ประมาณ500-600บาทนะคะซึ่งใครที่แบบอยากลองนะคะก็ไปหาซื้อกันได้ในห้างนะคะก็มีขายอยู่ที่อีแบนบอยนะคะวัดสานอะไรไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแล้วก็มีที่ออเบลยูนะคะอันนี้หวานสั่งออนไลน์จากออเบลยูมานะคะหวานซื้อมาเนี่ยเซตหนึ่งทั้งหมดนี้นะคะ999บาทยังไงเดี๋ยววันทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ละกันเผื่อใครที่แบบอยากช็อปออนไลน์นะคะไม่ได้ไปห้างจะได้กดสั่งได้ค่ะวันนี้หวันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย